ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือให้ระวังฝนตกหนักที่จะตกลงมาอีกระรอกเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด21องศาเหนือลองจิจูด112องศาตะวันออกพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนมาทางตะวันออกเล็กน้อยอย่างช้าๆนะคะโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14สิงหาคมนี้ส่งผลกระทบให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยยังมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งหรือว่าดินโคลนถล่มเอาไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนนี้ยังมีกำลังแรงต่อเนื่องทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยบริเวณอันดามันนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งและประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วยค่ะ